สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งช่อง Work Point หมายเลข23กับรายการกล้องส่องหาพบกับพิธีกร2บุตรผมสุภาพชายบุตรจันทร์ครับสุดารัตน์บุตรผมค่ะครับเรื่องราวของรายการเราจะบอกเลยว่าเกี่ยวกับคลิปวิดีโอค่ะพี่แป๊ะใช่ครับคลิปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปในกล้องรถยนต์หรือไม่ก็คลิปในกล้อง CCTV หรือไม่ก็คลิปในกล้องมือถือนะครับเอามาทุกคลิปเลยแต่ละคลิปนี่คือโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยพี่แป๊ะมีทั้งคลิปฮ่าๆคลิปสุดหวาดเสียวก็มีคลิปเตือนภัยก็มีรวมเด็ดแน่นอนค่ะใช่ครับใช่ครับช่วงแรกของเราค่ะกล้องส่องหาค่ะไปค่ะไปเลยครับช่วงกล้องส่องหาเรื่องแรกของเราต้องส่องหาบอกเลยว่าหาจริงๆไม่หาไม่นำมาค่ะคลิปแรกของใครดีพี่คลิปแรกเนี่ยนะฮะเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าลึกลับลึกลับซับซ้อนจะหาแค่ไหนไปชมกันเลยครับแล้ววันนี้ครับมาจัดเต็มกับ6อันดับความหาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่6กันก่อนเลยครับกับเรื่องรถผีหลอกโอ้โหไม่รู้ว่าจะหลอนขนาดไหนเอ้าไปชมดีกว่าครับนี่เลยครับพี่ตุ๊กเก้ยังไงครับพี่ที่สี่แยกเขาไรยาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับมีรถคันหนึ่งอยู่ด้านซ้ายรถคันขวานี่ก็ถ่ายคลิปขณะที่รถติดไฟแดงอยู่ทำไมคนขับหายไปไหนไม่เห็นนั่นเลยครับคนขับไม่มีครับขณะที่รถข้างๆนี่ถ่ายคลิปไปก็ซุบซิบกันไปซุบซิบหัวร้อนยุกยิกยุกยิกกันไปคนที่ถ่ายก็เนี่ยไปแล้วไปเขียวแล้วไปเขียวแล้วไปเขียวแล้วครับผมไปแล้วรถไม่มีคนขับนะครับแต่ว่าเคลื่อนตัวได้โอ้โหพี่ทุกี้คือสรุปคือเขาลากข้างหน้าลากข้างโถเอออัศจรรย์ใจมากเพราะว่าผีหยอกแล้วเนี่ยเออไอ้นี่โอเคถึงว่าแหละข้างหน้ากำลังลากแต่กระจกครับกระจกของรถข้างเนี่ยเขามองข้างมันบังอยู่ตกใจว่าผีมีมากลางวันนะคะไม่มีครับไม่มีแม่ที่แท้กระจกมองข้างเนี่ยมันบังรถลากอยู่ปะโถไม่ใช่รถผีสิงนะครับพี่และมาต่อกันที่อันดับที่5ครับกับเทคนิคการขับสุดเฟี้ยวที่เห็นแล้วต้องอึ้งคลิปต่อไปของหนูบอกจากหัวใจแล้วว่าไม่ธรรมดาหัวใจของหนูคือนักซิ่งเอาคลิปนี้มาดิฟอย่างเดียวแล้วค่ะดิฟเลยเหรอดิฟดิฟเลยค่ะดิฟยังไงพายังไงเชิญค่ะครับและคลิปนี้ครับอยากให้ทุกคนช่วยกันวิเคราะห์ว่าพี่เขาเนี่ยเก่งจริงหรือว่าฟลุกกันแน่ครับเนี่ยโอ้โหทำไมมันถูกที่ถูกเวลาขนาดนี้พี่ตุ๊กดูอีกทีดูอีกที1 2 3ฟิชโอ้ยอันนี้เป็นการแบบทำโดยเขาเรียกว่าเดี๋ยวฝึกมาอย่างดีหรือฟลุกครับน่าจะมี2ลักษณะลักษณะที่1คือดวงถนนลื่นคือฟลุกว่างั้นเถอะฟลุกแล้วคือจังหวะดี2คือเบรกไม่อยู่อ๋อเบรกไม่อยู่ใช่มั้ยพอดีฝนตกด้วยไงถนนลื่นไงที่เห็นนี่คือไม่ใช่มอเตอร์ไซค์จากชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่จากเพื่อนบ้านนี่คือ Grab ค่ะรับส่งอาหารจะบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชายคนนั้นที่มารับของควรให้ทิปนะนี่ๆดูสิครับแม่โอ้โหไม่ธรรมดาทำไมมันได้ถูกที่ถูกเวลาขนาดนี้จะทำได้เนี๊ยบ 100% อย่างนี้ได้อีกกี่ครั้งไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าจอดรถของพี่เขาเนี่ยเท่สุดๆไปเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังกลิ้งด้วยนะครับแม่เป็นห่วงนะครับพี่แล้วก็มาถึงอันดับที่4ครับกับการจอดซาเล้งที่สุดแสนจะไม่ธรรมดาไปชมกันครับคลิปต่อไปค่ะซาเล้งคันนี้นะครับประธานโทษเถอะนะครับจะเรียกว่าเขามีสกิลหรือมีทักษะในการจอดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ครับคลิปนี้ครับกับการจอดซาเล้งแบบเทพๆแต่จะเทพแบบไหนเนี่ยไปชมกันเลยดีกว่าครับมาแล้วครับคันนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับจอดครับผมไงโอ้ยนี่จอดครับผมนี่เป็นยังไงไม่มีที่อื่นครับนี่นะครับมีเฉพาะนี่นะครับคลิปส่องหาเท่านั้นนี่คว่ำเลยครับคว่ำทั้งรถคว่ำทั้งคนประธานโทษเถอะครับนี่นะฮะพอคนขับคนนั่งมาด้วยเนี่ยรีบลุกขึ้นมาครับรีบลุกขึ้นมาด้วยความอับอายเขินครับนี่เขินยิ้มยิ้มหน่อยหน่อย
ยิ้มหน่อยอย่าบ้าแต่คุณพี่ยิ้มหน่อยไอ้คนดูอยู่นี่ก็ยิ้มนะยิ้มหน่อยหน่อยด้วยความเขินอายดูร้อนนะฮะยังหมุนติ้วอยู่เลยเอาช่วยกันยกเอ็งช่วยมาเอ็งก็ต้องช่วยยกพลิกกลับไปแต่ดีไม่ดียังปลอดภัยไม่เป็นอะไรนะฮะทีนี้เมื่อกี้พี่บอกว่าฝึกมาดีหรือสกิลไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าสกิลดีฝึกมาดีจะไม่คว่ำหน้าแบบนี้ค่ะโอ้อันนี้พฤติกรรมแบบนี้นะหาได้แต่ห้ามเลียนแบบนะคะใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเข็ดถึงกระทั่งถึงลูกบวชเลยนะใช่แล้วค่ะอย่าหาทำแบบนี้อย่าหาทำไม่รู้ว่าพี่สองคนนี้จะรีบไปไหนนะครับเนี่ยแต่ถ้าล้มขนาดนี้ผมว่าไปหาหมอก่อนดีกว่ากับพี่ครับมาพบกับอันดับที่3ครับกับการลากรถแบบสุดป่วนจนถึงกับต้องกุมขมับคลิปนี้ครับเขาบอกว่าคนที่ไปช่วยเหลือกุมขมับไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปต่อหรือจะถอยหลังดีหรืออย่างไรดีคลิปนี้คุณผู้ชมคะต้องใจเย็นๆถ้าคุณใจเย็นๆดูคุณจะเห็นของดีเชิญค่ะคลิปนี้ครับกับการดึงรถที่มันคว่ำอยู่ครับแม่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันตั้งขึ้นมาได้อย่างไรเอ้าไปลุ้นกันครับนั่นนั่นนั่นนี่นี่อะไรเนี่ยเหมือนสโลโซฟนะสโลโซฟนะใช่ใช่งั้นรถก็มันพลิกแล้วก็มันจะขึ้นเองเหรอฮะหรือว่ามันอยู่บนเนินพี่หรือยังไงหรือไงหรือไงนี่กู้ภัยเขาช่วยอยู่อ่ะดีพี่ดีขึ้นแล้วขึ้นตอนแรกคว่ำกู้ภัยก็มาช่วยคว่ำดีพี่กำลังขึ้นอีกนิดนึงพี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงมันก็เปลี่ยนทิศทางลงอีกข้างนึงโอ้โหเนี่ยไม่ได้คำนวณน้ำหนักเลยโอ้ยคุณพี่เกือบจะดีเลยอยู่แล้วเชียวเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองกำลังดีแต่ดีเกินไปค่ะอุ้ยดีเกินไปนะโอ้โหเนี่ยโอ้ยนี่พี่เนี่ยกุมขมับเลยพี่กู้ภัยกุมขมับเลยโอ้ยนะนี่นะครับไม่รู้ว่าจะฮาหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพี่กู้ภัยบอกว่าอ้าวคือแบงซานแม้ว่ามันจะฮาหน่อยแต่ว่าก็ไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับเรียกว่าการดึงรถบนทางชันเนี่ยแหมไม่ง่ายจริงๆเลยครับครั้งหน้าเนี่ยก็ต้องดึงอีกข้างรั้งไว้ด้วยนะครับและก็มาถึงอันดับที่2ครับเมื่อจักรยานต้องเจอกับพี่เบิ้มจะเป็นแบบไหนไปชมกันครับใครที่ชอบชาเลนจ์เนี่ยนะฮะไปที่เขาใหญ่นะบนเขาใหญ่เนี่ยขึ้นได้2ทางนะครับฝั่งทางฝั่งปากช่องและก็ทางฝั่งปราจีนบุรีนะครับแล้วใครอยากที่จะชาเลนจ์เนี่ยนะฮะให้ไปตอนเช้าๆยังไงจะขึ้นฝั่งปราจีนก็ได้ถ้าโชคดีเนี่ยจะเห็นสิ่งต่อไปนี้เอที่พี่แปะพูดถึงจะเป็นตัวอะไรกันแน่ครับนกเขานกยุงหรือว่านกแพนกวินไปชมดีกว่าครับมาแล้วพี่ตุ๊กกี้ปั่นจักรยานครับนักปั่นครับผมเนี่ยอยู่บนเขาใหญ่นะครับปั่นไปดีๆกำลังลงเนินครับเนี่ยโอ้ยนี่เดี๋ยวก็บอกพวกว่าเย็นเบรกครับผมเบรกทำไมเบรกที่ตัวโกงเลยเดี๋ยวทำไมถึงเบรกเนี่ยเดี๋ยวนะครับเบรกทำไมพี่เบรกครับผมเนื่องจากว่าไปต่อไปอันตรายมากเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวจะดูได้เห็นครับนี่บอกเพื่อนว่าเฮ้ยชะลอเบรกเลยยกหัวจักรยานกลับดีกว่ามาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วนี่หูตั้งหางชี้มาเลยหูตั้งหางชี้มาเลยนี่นะครับเนี่ยใครๆเขาบอกว่าถ้าเจอช้างนะถ้าเจอช้างหูตั้งหางชี้มันเป็นไงครับอย่าไปเล่นกับเขาเขากำลังโกรธครับนี่ไล่มาเลยคุณพี่ไปเลยค่ะมาเลยคุณพี่ไปเลยอุ้ยเรื่องไงต่อเนี่ยกลับรถกำลังหันกลับเลยใช่นี่ตัวใหญ่นะครับรถที่มีกล้องนี่ก็เอาไงดีนี่จ้องหน้ากันอยู่เอาไงดีเวลาเจอช้างหนึ่งนะครับห้ามเปิดไฟสองห้ามบีบแตรเนี่ยปล่อยให้พี่เขาไปก่อนเพราะว่าคุณพี่เขาเป็นคนที่กลัวอะไรที่เสียงดังนะใช่ครับใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ของเขาถูกต้องค่ะจริงๆแล้วคลิปเมื่อกี้นี่อยู่2ช่วงเลยนะคะทั้งหวัดเสียวค่ะใช่ครับใช่ครับปัดโทไอเราก็นึกว่าน่ารักนี่มันพี่ช้างแล้วครับแม่งานนี้เป็นใครเจอก็ต้องวิ่งป่าราบเลยครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1ครับกับวาระแห่งชาติที่อยากจะให้แม่บ้านทุกคนต้องดูครับเอ้าจะเป็นยังไงไปชมกันดีกว่าครับผู้ชาย2คนผู้ชาย2คนเขาก็ไปดื่มที่ไหนมาก็ไม่รู้ดื่มก็ไม่ได้กลับดึกฮะกลับสว่างเลยโอ้เมาไม่ขับกลับเช้าดีกว่ากลับดึกเนี่ยก็ต้องโดนเมียแน่ๆขอกลับเช้าดีกว่านะครับคลิปจะเป็นอย่างไรคลิปนี้เนี่ยสนุกมากเลยดูกันเลยครับเชิญค่ะคลิปนี้ครับกับพี่คนหนึ่งที่เมายันเช้ามาดูกันครับว่าพอมาถึงบ้านเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรนี่นะครับเป็นภาพแรกเลยที่หน้าบ้านหลังหนึ่งผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์มาส่งกันหรือเปล่ามาส่งกันครับทั้งคู่เนี่ยก็ไปดื่มกันมานะครับคนขับไม่ใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าในมือเนี่ยถือขวดอยู่หลักฐานชัดเจนเลยหลักฐานชัดเจนส่วนคนซ้อนแอ๋เลยครับผมแอ๋แหล่ค่ะนี่เขาเรียกแอ๋แหล่เลยจำบ้านเลขที่ไม่ได้ละให้เพื่อนเนี่ยมาส่ง
นะครับนี่เอ้ยลองไว้ให้ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วไม่ไหวแล้วถอยถอยถอยเดินข้างหน้าแปะข้างหลังเมียมาเกิดอะไรขึ้นครับนี่จังหวะนี้ให้พี่ทุกกี้เดานะครับทันทีที่เมียไปถึงผัวนี่นะฮะเมียจะทำอะไรรู้ว่าเมียเสยคางทุกคนว่าเสยคางแน่ไม่ครับเมียประคองครับดึงแขนก่อนดึงแขนก่อนผัวนี่หมุนติ้วติ้วเลยอาหารนี่นี่ประคองไปเดินไม่ไหวไม่ไหวเมียให้ขี่หลังนี่สุดยอดเมียนี่กระแทกไปทีหนึ่งขึ้นหลังครับไม่มีการกระแทกที่ปลายคางไม่มีการเปิดกะโหลกครับนี่ไม่มีการทำลายเขาเรียกว่าเมียสุดยอดเลยสุดยอดเลยเนี่ยอ้าวเมาแบบจำบ้านเลขที่ไม่ได้เลยแบบนี้นี่มาเช้าเลยส่วนคนมาส่งบอกเอ้ยโชคดีนะเพื่อนนะโชคดีว่าเยี่ยมเยี่ยมดูดูดูพี่แป๊ะให้พี่แป๊ะเป็นแบบนี้จะยังไงโอ้โหนะทุกกี้ครับคือเมื่อสักครู่เราเห็นภาพแต่อยู่ในจอนะแต่ว่าภาพเนี่ยหลังจอเวลาเข้าบ้านแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นคุณภรรยาจะไม่ทำร้ายคนไม่มีสติพอเหรอฮะเดี๋ยวประมาณบ่ายสามเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคลิปต่อเนื่องจะมาให้ดูนะคะให้สั่งให้สั่งก่อนให้สั่งก่อนเกิดอะไรขึ้นอันนี้โอเคนี่ผมชอบมากเลยโอ้โหถ้ามีรางวัลสุดยอดเมียแห่งปีต้องมอบให้เธอเลยละครับแต่ไม่รู้ว่าพอพี่ตื่นมาเนี่ยจะโดนอะไรบ้างนะครับพี่และคุณผู้ชมเลยครับคิดว่าเรื่องไหนจะได้เป็นคลิปเด็ดโดนใจรับเงินรางวัล 5,000 บาทมาลุ้นกันตอนท้ายรายการนะครับถ้าคุณมีคลิปสนุกๆจากกล้องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคลิปห่าคลิปหวาดเสียวหรือว่าคลิปเตือนภัยบนท้องถนนส่งมาร่วมสนุกกับเราครับได้ทาง Facebook กล้องส่องห่าคลิปที่ได้เป็นคลิปเด็ดโดนใจรับเงินรางวัลไปเลยครับ 5,000 บาทช่วงหน้ากล้องส่องเสียวซีซั่นแน่นอนเดี๋ยวกลับมาค่ะกล้องส่องหาค่ะและช่วงนี้คือช่วงกล้องส่องเสียวช่วงกล้องส่องเสียวจะบอกว่าช่วงกล้องส่องเสียวเนี้ยรวบรวมทุกอย่างทั้งอื้อยทั้งหอทั้งโหอยู่ในอันเดียวกันใช่ใช่ใช่คลิปแรกเป็นยังไงคะพี่แปะจ๋าคลิปแรกเนี่ยเรียกว่าความเสียวเนี่ยระดับ10เลยนะฮะใช่ใช่ครับเนี่ยเรื่องของการรถนี่แหละนะฮะเนี่ยเวลาใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะมันต้องระแวดระวังกันนะครับไอเรานี่มันก็ระวังอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนร่วมทางเนี่ยไม่ทราบว่าจะระวังหรือเปล่านะครับเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเสียวมากเสียวน้อยไปชมกันเลยครับแล้ววันนี้ครับเราก็รวบรวมจัดเต็มกับ6อันดับความเสียวมาพบกับเรื่องแรกครับอันดับที่6กับความเสียวที่มาแบบไม่รู้ตัวดูแล้วยิ่งมืดๆด้วยอ้าวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับนี่นะครับคุณตุ๊กเองครับใช่ครับกลางคืนนะฮะนี่มันก็อาจจะมีแสงแว๊บๆแว๊บๆเนี่ยแยงตาหน่อยนี่รถคันนี้ดูสิครับพี่ตุ๊กกี้ท่านผู้ชมที่เคารพคือรถคันนี้เข้ามาทางเลนขวาครับเลนขวาสุดเลยนะและเขาจะเลี้ยวซ้ายสุดครับคือบทจะเลี้ยวพี่เขาก็เลี้ยวเฉยๆเลี้ยวดื้อๆแบบนี้นะครับรถที่มาทางเลนซ้ายเขาก็ลำบากสิครับแบบนี้เบรกจนตัวโก่งเลยนี่นะฮะดูสิครับแบบนี้โอ้ยดูสิครับเบรกอี๊ดนี่นะครับแล้วทำไมพี่ไม่เปิดไฟเลี้ยวตั้งเนิ่นๆแล้วก็ทำไมไม่ชิดซ้ายจะเลี้ยวซ้ายอ่ะพี่นั่นน่ะสิครับนี่นะฮะบทจะเลี้ยวเนี่ยไม่ดูซ้ายเลยหลายอย่างเลยนะคะนี่นะครับต้องระแวดระวังกันให้มากนะครับบนท้องถนนนะมีฉันมีเธอนะคะครับโอ้ตายตายตายทุกครั้งที่จะเปลี่ยนเลนเนี่ยต้องดูให้ดีๆก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจะเข้าซอยก็ต้องชิดซ้ายไว้นะครับผมและก็มาถึงอันดับที่5ครับกับความเสียวแบบอลเวงจะเป็นยังไงไปชมกันดีกว่าครับเอามาคลิปหนูดีกว่าครับคลิปหนูเนี่ยออกตัวเลยว่าแบบนิดๆเสียวเสียวเสียวนิดๆ แต่การเสียวครั้งนี้มีข้อสงสัยว่าด้วยเหตุใดถึงเป็นแบบนั้นจับตาดูเชิญค่ะและคลิปนี้ครับก็มีชื่อว่าป้าไหวหรือเปล่าจะเป็นยังไงไปดูดีกว่าครับอันนะอันนะป้าโค้งโค้งเอ้ยรถยนต์นี่โอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหมายังไหนมายังไหนมาทางไหนไปทางไหนเออมายังไหนมายังไหนเนี่ยเอา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 ดูมาขวาสุดไปซ้ายสุดแล้วก็มาตรงกลางจะไปไหนเนี่ยเอาไปซ้ายอีกแล้วไปไหนไปขวาอีกแล้วเนี่ยดูนี่ไปไหนคนเดียวนะคนเดียวนะไหวเปล่าไหวจ้ะไหวเปล่าไหวเปล่าเขาถามไงไอ้ขี่แบบนี้ไหวเปล่ามีการตอบว่าไหวจ้ะเอาดูโอ้ยนี่เอา
โอ้ยคืออย่างนี้ประธานโทษเถอะคือลงให้มันรู้แล้วรู้รอดดีไหมจอดเถอะจอดเถอะค่ะจอดก่อนนี่จอดก่อนเลยจอดก่อนนี่บ้าจอดพักก่อนเถอะนี่นี่ผู้หญิงเหรอฮะผู้หญิงขับเหรอผู้หญิงขับเขาเรียกป้าเมื่อกี้เลยพี่โอ้โหสภาพที่บอกจอดก้อนจอดก้อนไม่ใช่ง่วงค่ะน่าจะเมาอยู่นะหนูว่านะนี่ก็หวาดเสียวหัวใจเต้นตุ๊บๆเลยคือคนขับเนี่ยไม่เสียวหรอกแต่ว่าคนที่เพื่อนร่วมทางเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าตัวเองดื่มเนี่ยกฎหมายเขาบอกดื่มแล้วอย่าครับโอ้โหป้าป้าก็บอกว่าไหวจ้ะแต่เลี้ยวยกล้อขนาดนี้ผมว่าไปนอนดีกว่าครับป้าครับและความเสียวอันดับที่4กับวินาทีเฉียดจากรถใหญ่เป็นยังไงไปชมกันครับเมื่อกี้ซาเล้งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเรียกซาเล้งครับแต่หนูเนี่ยเหนือชั้นขึ้นมาอีกพี่เป็นของหนูนี่บอกเลยว่า2ล้อทั้งนี้นั้นบอกได้เลยว่าต้องชมให้ดีๆความอัศจรรย์เกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้กับมอเตอร์ไซค์คันนี้ต้องดูเชิญค่ะคลิปนี้ครับบอกได้เลยว่าเสียวถึงสันหลังแน่นอนเลยครับไปชมกันเลยดีกว่าครับรถที่มีกล้องนะครับก็ขับไปเลนขวานะครับไปเรื่อยๆค่ะแซงรถ10ล้อไป1คันไปเรื่อยๆค่ะข้างหน้าก็มีต้นตาลอยู่ดูขวามือไว้นะคะดูขวามือเขาไว้ดูขวามือไว้มาแล้วเริ่มแล้วค่ะเริ่มเกิดอะไรขึ้นดูมอเตอร์ไซค์เกิดอะไรขึ้นเขาชนกันไอ้แม่วิ่งไอ้แม่เล่นแม่นี่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณของอ่านการเอาตัวรอดโชคดีนะยังมีเวลาให้วิ่งอยู่คุณแม่ดูพี่แป๊ะดูดีๆพี่แป๊ะดูพี่แป๊ะดูช่วงสับขาช่วงสับขาไม่ธรรมดามากครับพร้อมนะพร้อมทุกคน5 4 3ไปดูขาคุณดูขาคุณแม่ค่ะดูขาเชิบเชิบเชิบคุณแม่ล่ะนี่คุณแม่ล่ะนี่สัญชาตญาณโน่นมอเตอร์ไซค์คันนึงก็หลบได้ก็หลบเหมือนกันแต่ว่า10ล้อคันนี้ยังไม่หยุดนะครับนี่ความแรงยังตกลงไปฝั่งกระโน้นเราต้องดูให้ดีๆเมื่อกี้นี่น่าจะเป็น10ล้อชนอ๋อ10ล้อใช่ไหมที่มาชน10ล้ออยู่ข้างหน้าใช่ไหมใช่กระแทกเข้าไปอ๋อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นว่าปลอดภัยกันทุกท่านเลยนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็ระมัดระวังด้วยนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้ให้ดูเสียวให้ดูฮาก็จริงแต่ว่าไม่ได้และไม่ดีและไม่ควรเกิดขึ้นอีกด้วยนะคะใช่ต้องปรบมือให้กับการมีสติของคุณป้าเขาจริงๆเลยครับที่วิ่งหลบรถได้ในทันทีแหมสุดยอดไปเลยครับป้าและนี่ก็คือความเสียวอันดับที่3ครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนห้ามพลาดจริงๆครับยังไม่พอนะครับมีเสียวกว่านี้อีกโอ้ถ้าเสียวกว่านี้หนูฉี่ราดเลยนะใจเย็นๆนะใจเย็นอย่าเพิ่งราดนะครับหลายคนเนี่ยที่ขับรถบนถนนเนี่ย มีโอกาสที่จะเจอภาพแบบนี้ถ้าหากว่าไม่ระวังไปดูคลิปกันครับไปดูค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่ใช้ถนนทุกๆคนเลยแหละครับจะเป็นแบบไหนไปชมกันครับ มาแล้วพี่ตุ๊กกี้ท่านผู้ชมครับมาแล้วค่ะมาแล้วดูนะฮะเส้นทางจ้ะดูดีๆนะครับอะไรเกิดขึ้นโอ้ยนี่ SUV คันนี้ออกมาจากซอยออกมาจากซอยครับนี่ดูเหมือนว่าตัวเองจะเป็นรถใหญ่เพราะว่าใช้วงเลี้ยวนี่กว้างมากเลยมอเตอร์ไซค์เข้ามาทางตรงชนด้านข้างๆของ SUV ก็เรียกว่ากระจังหน้าหลุดนะครับมอเตอร์ไซค์ไปจอดอยู่ข้างหน้าไปจอดดูผลงานจอดดักเลยจอดดักไปจอดดูก่อนครับภาพนี้มันมีอุทาหรณ์นะครับท่านผู้ชมฮะหลายคนนะครับเนี่ยเวลาขับรถออกจากซอยนะครับหลายคนหลายคันเนี่ยแหมนึกว่าตัวเองอะรถ22ล้อตีวงเลี้ยวนี่กว้างเหลือเกินนะครับกว้างเหลือเกินถ้าเป็นรถใหญ่ไม่ว่าแต่ถ้าเป็นรถเล็กๆเนี่ยถ้าออกมาปั๊บเนี่ยก็เลียบซ้ายหน่อยเลียบซ้ายหน่อยเลียบซ้ายหน่อยแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะว่าเขาก็ไม่ได้แต่ว่าความเร็วก็ต้องลดลงหน่อยเพราะว่าเราวิ่งในชุมชนเราก็ต้องลดความเร็วลงนิดนึงนะคะก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าระมัดระวังให้มากกว่านี้ความเสียหายการเสียทรัพย์สินการเสียเวลาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่ขับรถออกมาจากซอยต้องมองซ้ายแล้วก็มองขวาให้ดีซะก่อนนะครับและก็อย่าลืมชิดซ้ายด้วยนะครับอันดับที่2ครับกับวัตถุลึกลับที่บินมาหาถึงที่จะเป็นยังไงไปชมดีกว่าครับมาถึงคลิปของหนูไม่อยากอยู่แล้วแหละบนโลกมนุษย์ทำไมอย่าไปอยู่บนดวงจันทร์อยู่บนดาวอังคารรออีก7ปีแต่ว่าไม่ต้องรอค่ะมีคนมารับหนูแล้วเอาเลยบอกได้เลยว่าทุกคนต้องติดตามดูดีๆกับคลิปนี้ UFO เยือนประเทศไทยเขามาเยือนแบบไม่ได้ตั้งตัวบอกได้เลยว่าต้องดูเชิญค่ะUFO มีจริงเหรอครับเนี่ยคุณตุ๊กกี้
จะเป็นแบบไหนนั้นไปชมดีกว่าครับมาแล้วพี่ไหนครับดูดีๆดูดีๆดูดีๆจ้องไปดูอยู่จ้องไปค่ะมาโอ้ยตายแล้วใช่ไหมน่ะใช่ไหมเนี่ยพี่ตายแล้วโอ้โหอยู่ใกล้ๆกับเวิร์กพอยต์เรานี่เองอยู่หน้าเวิร์กพอยต์เลยค่ะโอ้ยนี่นี่นี่เนี่ยนะครับมันเป็นชิ้นส่วนที่หล่นลงมาเนี่ยพี่คนผู้ชายคนจะโอ้ยเสียงดังน่าดูเลยนี่นะฮะเดชะบุญนะเดชะบุญที่ไม่โดนรถเนี่ยแต่แม้ว่าจะไม่โดนรถเต็มๆเนี่ยเขาก็รถคันนี้ก็เสียหายเหมือนกันเรียกว่าเศษของไอ้วัสดุเนี่ยมันก็กระเด็นใส่โอ้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคือจะบอกว่าอย่างที่บอกสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออุบัติเหตุแต่ว่าทั้งนี้นั้นคือครั้งนี้ถือว่าความโชคดียังเกิดขึ้นคือไม่มีผู้ใดเสียหายแล้วก็ไม่ถึงแก่ชีวิตนะพี่นะครับครับโอ้ยอันนี้เสียวแล้วก็หวาดเสียวแล้วก็ไม่อยากให้เสียวอีกครับผมครับผมนะฮะขนลุกโอ้โหจังหวะนี้เห็นแล้วก็แม่ตื่นเต้นแทนจริงๆเลยครับบนถนนอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องมีสติไว้นะครับทุกคนและก็มาถึงความเสียวอันดับที่1กับการขับรถบนเขาเรื่องนี้คุณห้ามพลาดเลยครับของพี่ตุ๊กกี้เนี่ยคิดว่าเสียวหนักแล้วค่ะนะครับมาดูอีกคลิปหนึ่งหน่อยผมก็มีเหมือนกันนะครับเอามาดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะช่วงนี้ฤดูหนาวนะครับเนี่ยเดือนมกราคมนะใช่แล้วค่ะถ้าหากว่าใครจะไปเที่ยวตามภูเขาต่างๆเนี่ยต้องดูคลิปนี้ดูคลิปที่ว่านี้เกิดขึ้นอยู่ที่ภูทับเบิกใครไปเที่ยวที่นี่นะครับเส้นทางก็จะขึ้นเขาลงเขาคดๆเคี้ยวหน่อยค่ะความปลอดภัยเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามกฎจราจรแต่ว่าคลิปต่อไปนี้มีคนฝ่าฝืนกติกาในการขับรถโดยเฉพาะขึ้นเขาลงเขานะครับจะเป็นอย่างไรไปดูคลิปกันเลยครับและคลิปนี้ครับกับการขับรถบนเขาโดยไม่เคารพกฎจราจรจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับมี2นะฮะมี2คลิปนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์เดียวกันให้ชมนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับช็อตแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเลาะภูเขาไปลงจากเขาครับพี่ตุ๊กกี้ครับนี่นะฮะที่นี่นะครับจะมีเส้นทึบตลอดบางช่วงนี่นะฮะจะมีให้แซงบ้างแต่ว่านี่นะครับช็อตแรกรถ2คันแซงนะครับทางโค้งแล้วก็แซงเส้นทึบด้วยลงเขานะครับนี่มีกล้องข้างหลังให้ดูด้วยนี่นะครับคันหน้านี่แซงไปปั๊บเนี่ยผ่านไปได้คันที่2นี่จะแซงอีกนะครับไปกระแทกรถคันหน้าเขาสังเกตรถคันหน้านู่นแหละครับไปตีลังกาลงเขาเลยครับเสียหลักครับผมคันแรกที่แซงไปตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะพ้นแต่ว่าไปเจอเขาเรียกว่าโค้งแบบหักศอกนะครับเนี่ยประคองรถไม่อยู่นั่นแหละฮะพลิกคว่ำลงไปแล้วคันที่สองที่แซงตามเข้าไปเนี่ยไปกระแทกรถสีดำเขานี่นะครับเป็นแบบนี้บ่อยๆเลยนะครับนี่กระแทกเข้าให้แบบนี้ส่วนคันหน้าครับไปแล้วนู่นพลิกลงนู่นเลยเป็น2อุบัติเหตุเกิดขึ้นพร้อมกันเลยนะคะครับโอ้ยตายแล้วนี่นะฮะอย่างที่บอกว่าคลิปนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นตอนที่ประมาณสักช่วงหนาวๆนะฮะในเดือนของประมาณสักธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเอามาให้ดูกันนะครับนี่นะครับเป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยเขาห้ามแซงนี่นะครับมีเส้นทึบให้เห็นต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยท่านจะเสียเวลาเสียทรัพย์สินบางครั้งหนักๆเข้าอาจจะเสียถึงชีวิตก็ได้ครับกติกาจราจรกฎจราจรก็มีอยู่ทำไมไม่ทำตามถูกข่าวแบบนี้มีเห็นบ่อยๆเอามาเพื่อเป็นอุทาหรณ์ครับถือว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นบทเรียนให้แก่ทุกคนจริงๆนะครับไม่ว่าจะขึ้นเขาหรือว่าลงเขาต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับและคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเรื่องไหนจะได้เป็นคลิปเด็ดโดนใจรับเงินรางวัล 5,000 บาทมาลุ้นกันตอนท้ายรายการนะครับถ้าคุณมีคลิปสนุกๆจากกล้องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคลิปห่าคลิปหวาดเสียวหรือว่าคลิปเตือนภัยบนท้องถนนส่งมาร่วมสนุกกับเราครับได้ทาง Facebookกล้องส่องหาคลิปที่ได้เป็นคลิปเด็ดโดนใจรับเงินรางวัลไปเลยครับ 5,000 บาทกล้องส่องเสียจบไปแล้วค่ะครับแต่ไม่หมดแค่นี้นะคะพี่แป๊ะมีอะไรอีกใจพี่พอหรือยังยัง ช่วงหน้ากล้องส่องภัยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการกล้องส่องหาค่ะคและช่วงนี้คือช่วงกล้องส่องภัยช่วงกล้องส่องภัยคือบอกว่าช่วงนี้อยากให้ทุกคนจับตาดูให้ดีทุกคลิปเลยเพราะว่ามันเตือนภัยนะพี่เนาะใช่ครับใช่ครับอย่างคลิปต่อไปนี้นะครับเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันไม่ควรจะทำอย่างนั้นคือถ้าผิดพลาดมาเนี่ยไม่บาดเจ็บสาหัสก็อาจจะถึงแก่ชีวิตมอเตอร์ไซค์เวลาขับเนี่ยเขาให้เอามือขับแฮนด์เขาให้นั่งขับครับให้นั่งขับอย่าไปนอนขับจะหวาดเสียวแค่ไหนจะอันตรายแค่ไหนจะเตือนภัยส่องภัยแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยครับเชิญค่ะและนี่ก็คือ6อันดับกับช่วงกล้องส่องภัยมาพบกับเรื่องแรกครับ
อันดับที่6กันได้เลยครับนี่คือภัยท้องถนนที่ทั้งหวาดเสียวและก็หน้ามันเขี้ยวสดๆเอ้าจะเป็นยังไงไปชมดีกว่าครับบนถนนเส้นหนึ่งพี่ตุ๊กกี้ท่านผู้ชมครับสังเกตมอเตอร์ไซค์สังเกตมอเตอร์ไซค์ครับผมนี่กางแขนกางขานี่นะครับเมื่อยหรือไงก็ไม่รู้นี่นะครับเนี่ยหงายท้องหงายไส้ขับก็มีดูสิครับเนี่ยแก่งอะแกว่งแขนไปมานี่แสงปาดมาทางขวาเป็นไงเป็นไงยังไม่สะใจครับไม่หนำใจครับนี่นั่งนอนแอนนี่มีทุกท่าเป็นไงนี่นอนนอนจริงๆนะฮะทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะอะไรครับเขาน่าจะมีความใฝ่ฝันอยากเป็นรถไต่ถังมั้งคะอันนี้ไม่ไต่ถังอะมันอาจจะครูดถนนครับถ้าผิดพลาดมาเนี่ยถลายเลยโอ้โหนี่นะครับมันเสี่ยงมากเลยใช่นี่นะครับคึกขนองหรือเปล่าหรืออย่างไรนี่นะครับไอ้คนถ่ายก็ขับถ่ายไปนะถ่ายรอจังหวะอยู่ใช่ถ่ายรอจังหวะในใจคนถ่ายอาจจะบอกว่าสนอสบอสบอเลยค่ะเอามาให้ดูเนี่ยไม่ใช่เอามาให้เรียนแบบอย่าเรียนแบบไอ้พฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะนะครับแต่ไอ้แบบนี้นะมันก็มักจะมีวัยรุ่นเนี่ยนะครับพอเข้าพวกกันปั๊บเนี่ยแอนแอนคึกขนองใต้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 เนี่ยเขาบอกอยู่แล้วเสียงมอเตอร์ไซค์สักพักนี่โครมเลยไทยแบบนี้อย่าหาทำค่ะครับไม่รู้ว่าวิญญาณลิงลมเข้าสิงหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ถ้าขี่มาแบบนี้บ่อยๆผมว่าวิญญาณเนี่ยออกจากร่างแน่นอนเลยครับเอ้าเดี๋ยวเรามาดูอันดับที่5กันต่อเลยครับกับวัยรุ่นสายแว้นที่โชว์ผิดที่ผิดทางเมื่อกี้พี่ก็ยังโชคดีนะครับซ้ายขวาหน้าหลังก็ยังไม่มีอุบัติเหตุแต่ของหนูเขาเหนือค่ะเหนือพี่แปะเหนือชั้นขึ้นมานิดนึงโอ้โหเขาอาจจะไม่ทำแค่นี้แต่เขามีกิจวัตรประจำวันที่สามารถนั่งที่บ้านทำได้ไม่ทำมาทำบนรถมอเตอร์ไซค์อุ้ยเด็ดมากๆเลยจะเป็นอย่างไรเชิญค่ะและคลิปนี้ครับพบกับสายชิลกินลมชมวิวแต่จะชิลขนาดไหนนั้นไปชมกันครับสบายใจได้จับแขนเป็นไงล่ะมีใครสงสารไหมเนี่ยไม่มีหรอกค่ะเออเออมันไส้มันเขี้ยวนะครับเนี่ยนะครับอย่าคึกขนองนะอย่าคึกขนองนะครับเนี่ยไม่บาดเจ็บแล้วก็ดีเท่าไหร่แล้วนะครับอย่าหาทำอย่าหาทำแม่โชว์แบบนี้ไม่หล่อแล้วก็ไม่เท่เลยนะครับดีไม่ดีเนี่ยจะได้ไปโชว์ต่อที่โรงพยาบาลเอานะครับเนี่ยและอันดับที่4ครับเรามาดูภัยแบบโจรๆกันบ้างครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับแต่คนนี้เขาทำทีมาซื้อโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เกือบถึงชีวิตต้องจับตาดูสุดยอดมากๆเชิญค่ะและคลิปนี้ครับกับเรื่องของโจรที่มาบุกร้านของคุณลุงคุณป้าเอ้าจะเป็นยังไงไปชมกันครับมาซื้อแล้วค่ะมาซื้อทำทีทำทีจอดอย่างดีดิบจอดอย่างดีเอาเครื่องนั้นเครื่องนี้ชี้ไปเลยครับนี่เดินมาอ้อจะบอกว่าเจ้าของร้านนี้สามารถเป็นผู้สูงวัยนะคะครับนี่เป็นคุณแม่กับคุณพ่อเครื่องนี้เป็นคุณแม่กับคุณพ่อเอาเครื่องนี้ครับหยิบให้หน่อยครับครับพอส่งใส่มือปั๊บมันไปเลยค่ะนี่นี่นี่โอ้ยเนี่ยไปแล้วไปแล้วนี่ยาเข้ามานี่แข็งเลยนี่แล้วคุณแม่ก็เรียกทุกคนมาช่วยเลยนี่ค่ะนี่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 ครับนี่เป็นไงล็อกคอเลยเป็นไงล่ะนี่ล็อกคอเลยนี่สู้กันเออเป็นไงล่ะโอ้โหนี่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 ช่วยเลยเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเฮียใช่ไหมฮะคุณเฮีย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 นี่ล็อกเลยล็อกแขนคนร้ายโอ้โหเฮียแสดงว่าเขามีทักษะในเรื่องนี้นะนี่นะครับโจนี่เป็นคนหนุ่มแต่ว่าเสร็จเจ้าของครับอย่าหาทำโจนขานี่นะครับนี่นี่เอามาเตือนกันนะครับร้านค้าร้านรวงต่างๆนะก็ถือว่าโชคร้ายของไอ้โจรคนนี้นะครับที่เจอของจริงเข้าให้ฮะเป็นยังไงล่ะแกโดนตื้อไปเลยสมควรแล้วครับและก็มาถึงอันดับที่3ครับกับภัยแบบน้ำๆจะเป็นยังไงไปชมกันครับคุณตุ๊กกี้ฮะย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้เหตุการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้ไงหลายจังหวัดนะหลายจังหวัดเนี่ยเยอะเลยนะครับจังหวัดที่หนักๆเลยก็คือนครศรีธรรมราชนะครับก็มีของก็มีข่าวคราวเนี่ยข่าวเวิร์กพอยต์ก็ไปช่วยไปทำข่าวนะมันมีภาพหนึ่งในหลายๆภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
คือมันไปภาพเป็นภาพที่มีการเสี่ยงภัยมากเลยแต่ในมุมของคนที่ขับรถเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็อาจจะไม่หวาดเสียวไม่เสี่ยงภัยแต่ว่าคนเห็นคลิปนี้เนี่ยน่ากลัวมากเลยจะเป็นอย่างไรเชิญชมได้เลยครับและคลิปนี้ครับกับชื่อรถดำน้ำเอ๊ะเดี๋ยวก่อนรู้จักแต่เรือดำน้ำเอ้าจะเป็นยังไงไปชมดีกว่าครับนี่อุ๊ยอันนี้ก็สุดโอ้ไม่เข้าในรถเหรอคะพี่ตุ๊กกี้ครับไอ้ที่เห็นเนี่ยเป็นรถทัวร์นะฮะเป็นรถทัวร์น้ำนี่มันท่วมสูงถึงกระจกรถทัวร์เลยโอ้ยนี่นะครับนี่แล้วมันไม่เข้ารถเหรอคะไม่เข้ารถหรือเข้าหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าประเด็นก็คือว่าคนขับเนี่ยขับฝ่าน้ำไปในสภาพที่น่าอันตรายมากนะครับคนขับรถทัวร์นี่มั่นใจแต่ถามผู้โดยสารหรือยังโอ้ยนี่นะครับนี่ขับฝ่าน้ำนี่เขาบอกว่าเนี่ยกระแสนี่แรงมากเที่ยวกรากมากเลยโอ้โหทำไมทำนี่เขาถือว่าเขาเป็นรถใหญ่แต่ว่านะครับอย่าไปล้อเล่นกับกระแสน้ำซึ่งความแรงมากเลยรถใหญ่กว่านี้เนี่ยยังเคยพลิกคว่ำมาแล้วแต่เดชบุญเนี่ยรถบัสรถทัวร์คันนี้สามารถขับฝ่ากระแสน้ำไปได้โอ้โหดูสิครับนี่นะครับนั่งเรือเลยใช่ครับแต่ไปได้ในสภาพที่ใครเห็นภาพนี่หวาดเสียวมากเอามาเตือนกันนะครับโอ้โหไม่ได้แบบนี้แม้ว่ารถคันนี้จะฝ่าน้ำไปได้แต่มันก็สร้างความหวาดกลัวนะครับให้กับผู้โดยสารหรือคนที่พบเห็นแบบนี้อย่าหาทำดีกว่าอย่าทำเลยดีกว่าค่ะโอ้โหรถจมน้ำไปครึ่งคันแล้วครับพี่ครับไม่รู้ว่าขับเสร็จเนี่ยต้องตากรถไปอีกกี่เดือนกว่าจะแห้งนะครับเนี่ยและนี่ก็คืออันดับที่2ครับกับภัยน้ำท่วมที่เราเนี่ยจะบุกไปด้วยกันจะเป็นยังไงไปชมครับอ่ะยังอยู่ในเรื่องน้ำแล้วกันอันนี้คือรถบัสรอดไหมคะรอดของหนูนี่ไม่แน่ใจ สำคัญคือรอดไม่รู้นะคะคุณผู้ชมขาตั้งสติจับตาดูให้ดีไปดูกันค่ะคลิปนี้ครับลุยไปเลยลูกพี่แหมจะเป็นยังไงนั้นไปชมดีกว่าครับ10ล้อไปก่อนค่ะพี่ครับลุยไปก่อนเลยพี่พ่วงลุยไปก่อนเลยพ่วงไปก่อนเขาว่าอย่างนี้นะก็มีแบบว่าถ้าพ่วงไปรอดแล้วเราก็น่าจะรอดนะก็เลยมีคนปฏิบัติตามค่ะเราจะตามพ่วงไปเราเหมือนกับพ่วงแต่เราลืมไปว่าเราไม่ได้พ่วงนะไปก่อนไปเลยไปที่ไปตามพ่วงใช่ไหมไปตามพ่วงค่ะเอาแล้วไม่ดูสภาพตัวเองว่าใหญ่เหมือนพ่วงไหมนำนี่พ่วงนำค่ะดีค่อยไปค่อยๆไปแล้วค่อยๆจมด้วยค่ะไปตามพ่วงโอ้โหนี่โอ้โถนี่เริ่มแล้วเริ่มจะมิดแล้วโอ้ยนี่แล้วค่ะไปแล้วเป็นไงคะท้ายปัดแล้วไปแล้วค่ะท้ายปัดแล้วครับเนี่ยนะไปไม่ได้แล้วควบคุมไม่ได้แล้วนี่ไฟยังแดงอยู่แล้วคนขับเป็นไงครับคนขับกำลังออกมาค่ะอ๋อเหรอครับค่ะดูก่อนนี่มาแล้วออกจากรถนี่ออกมาแล้วโอ้ยตายแล้วโอ้โหจะต้องสละรถเลยนะครับนี่กระโดดลงมานี่เอาชีวิตไว้ก่อนนี่นะครับจะไปกับพ่วงโอ้จะไปกับพ่วงพ่วงเนี่ยก็ไปรอนะเดี๋ยวพ่วงก็ไปแล้วก็พ่วงไปริ้วๆนะคะโอ้โถเอ้ยอย่าทำอีกนะคะใช่ไหมฮะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับใช่แล้วค่ะสรุปว่าถ้าเจอภัยน้ำท่วมแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะขับตามรถใหญ่ก็ไม่รอดนะครับโชคดีนะครับที่ไม่เป็นอะไรมากแล้วก็มาถึงความเสียวอันดับที่1กับโจรร้ายที่อุกอาจกลาง4แยกของผมต่อไปนี้ภัยเรื่องนะครับเป็นภัยอีกแบบนึงแน่นอนครับผู้หญิงผู้ชายที่ใช้ชีวิตบนถนนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเขาบ้านเราเนี่ยนะก็มีภัยเหมือนกันอ้าวนะครับส่งมาจากประเทศเวียดนามนะเป็นคลิปที่เอามาเตือนภัยบ้านเราบ้านเราก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับไปดูคลิปนี้กันครับเชิญค่ะคลิปนี้ครับเป็นภัยอุทาหรณ์อย่างดีเลยเลยครับกับโจรที่ปล้นกลางวันแสกๆนี่สุภาพสตรีท่านนี้นะครับขับจักรยานไฟฟ้ามาจอดมีผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์มาเทียบจังหวะหนึ่งกำลังจะออกเนี่ยผู้ชายนี่กระชากอะไรบางอย่างออกจากตัวเธอไปแล้วมีเพื่อนร่วมทางขี่จักรยานมาทิปเพราะว่าผู้ชายคนใส่เสื้อชูโพเนี่ยเป็นโจรไปโจรเป็นโจรมาขโมยโทรศัพท์เธอผู้หญิงเจ้าของโทรศัพท์ก็ไม่อยากจะให้คนขโมยไปก็พยายามที่จะดึงรถไว้แล้วมีชาวบ้านมาช่วยผู้ชายคนก่อเหตุได้ควักอะไรออกบางอย่างมาจากกระเป๋าน่าจะเป็นมีดนี่นะครับผู้ชายมาลุมแล้วทีนี้ลุมแล้ว
และก็ผู้ชายคนก่อเหตุพยายามที่จะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาและจะขับหนีไปเธอก็ไม่ยอมครับดึงมอเตอร์ไซค์ไว้ไอ้ผู้ชายเสื้อสีขาวยืนดูหลวงกระเป๋าดูหาจังหวะจะเข้าชาร์จอยู่ไอ้ผู้ชายคนก่อเหตุไม่ยอมครับดึงมอเตอร์ไซค์ไปนะครับนี่เอามีดฟันแบบนี้เอามีดจะฉวัดเฉวียนมากเลยนี่นะครับนี่มันก็พยายามจะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจังหวะนี้ขึ้นได้ขึ้นคอมได้สตาร์ทได้สตาร์ทได้นะครับเนี่ยนะครับผู้ชายหลายคนเป็นสิบเลยมุงดูอยู่มันก็พยายามขับไปแต่จังหวะการขับรถเนี่ยนะครับเดินโดนผู้ชายประมาณนับสิบเนี่ยไล่ขยุ่มครับนี่ไล่เลยสุดท้ายไปบ่รอดครับพี่น้องครับไปไม่รอดนี่นะฮะโอ้โหนี่คนเป็นร้อยทีเนี้ยนี่นะครับลุ่มเนี่ยตึ๊บ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 ช่วยกันรำบรรณาอยู่สักพักหนึ่งจบเลยค่ะตำรวจก็มาครับนี่เห็นไหมโอ้โหอันนี้ยอมรับเลยว่าเป็นภัยจริงๆและเป็นภัยใกล้ตัวถึงแม้จะเป็นคลิปจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ที่ไหนก็เป็นเหตุได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโชคดีของหญิงสาวคนนี้นะครับที่ไม่เป็นอันตรายอะไรส่วนไอ้โจรเนี่ยแหมระบมไปเลยสิแกไปเข้าคุกเลยแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเรื่องไหนจะได้เป็นคลิปเด็ดโดนใจรับเงินรางวัล 5,000 บาทมาลุ้นกันตอนท้ายรายการนะครับถ้าคุณมีคลิปสนุกๆจากกล้องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคลิปห่าคลิปหวาดเสียวหรือว่าคลิปเตือนภัยบนท้องถนนส่งมาร่วมสนุกกับเราครับได้ทาง Facebook กล้องส่องหาคลิปที่ได้เป็นคลิปเด็ดโดนใจรับเงินรางวัลไปเลยครับ 5,000 บาทวันนี้บอกได้เลยว่าแต่ละคลิปต้องเตือนภัยแล้วก็ให้คุณระมัดระวังตัวแต่ช่วงหน้ากล้องส่องขยายเรื่องราวความรู้ที่คุณต้องติดตามค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะยังอยู่กับพี่แป๊ะและตุ๊กกี้ค่ะผ่านมานะพี่แป๊ะนะกล้องส่องหากล้องส่องเสียวกล้องส่องภัยและนี่คือช่วงกล้องส่องขยายช่วงกล้องส่องขยายเรื่องของคลิปต่างๆมีทั้งคลิปฮาคลิปเสียวส่องภัยนะครับทุกคลิปเนี่ยเราทำมาเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านผู้ชมนี่นะครับให้ได้รู้ให้ได้มีสติมันมีบางคลิปที่พวกมิจฉาชีพต่างๆนะครับเข้ามาแย่งทรัพย์เนี่ยจากพวกเราเราต้องมีครูรู้หรือผู้รู้มาบอกเราวันนี้เนี่ยเรามีนายตำรวจนะครับผู้เชี่ยวชาญกับเรื่องนี้จะมาให้คำแนะนำกับเราถ้าเราเจอสภาพแบบนี้เราจะแก้อย่างไรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากสารวัตรนพดลพุทธเปลี่ยนนะครับรองผู้กำกับการ3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2นะครับเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับหนูจะเรียกพี่ง่ายๆแบบคนสนิทกันเรียกว่ายังไงคะลองแบงก์ก็ได้ครับลองแบงก์อยากใช้แบงก์ครับลองแบงก์ค่ะสาวๆจะได้รู้ความรู้นี่เลยเพราะหนูก็กลัวเหมือนกันก็จากที่คลิปนะครับก็คือเรื่องโจรนะครับที่เข้ามาชิงทรัพย์เรานะครับผมสรุปง่ายๆครับมีเป็น3ส่วนครับ1คือการป้องกันครับครับการป้องกันนะครับเราต้องมีความระมัดระวังครับวันนี้ผมมีผู้สาธิตเป็นโจรเป็นโจรนะครับเรียนเชิญน้องอาร์มครับน้องอาร์มเชิญครับน้องอาร์มมาครับน้องอาร์มก็เป็นตำรวจแน่นอนเลยครับเป็นตำรวจตำรวจที่เป็นโจรได้เลยฮะครับเป็นผู้สาธิตครับผู้สาธิตนะครับถ้าสะพายค่าขนาดมันจะเสี่ยงต่อโจรครับแต่ถ้าคุณตุ๊กกี้เปลี่ยนครับขออนุญาตนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งนี้ครับเป็นฝั่งนี้ครับค่ะครับมันก็จะยากแหละครับอ๋อเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ถนนเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสี่ยงเพราะว่ารองแบงค์กำลังจะพูดถึงการป้องกันใช่ไหมคะป้องกันในตัวเราก่อนถูกครับเพราะโจรมาไม่ถนัดแล้วเพราะว่าหนูมาทางนี้แล้วไงถูกครับอ๋อถ้ามาทางนี้เสร็จโจรเลยอย่างพี่ตุ๊กเก้เนี่ยนะฮะที่คอนะพลาวเลยนะเนี่ยพลาวเลยที่แขนนะนี่ก็พลาวเลยทองทั้งนั้นหนูเคยโดนแบบโดนดึงไปแขนตกขาดได้ไปหมดเลย3บาทได้ไปหมดเลยเขากลับมาคืนให้ตบให้ทีนึงเขาบอกว่าฟ้องส่วนที่2คือเมื่อโชคร้ายจริงๆจะต้องประสบเหตุนะครับเราควรจะมีวิธีการยังไง1นะครับกรีดร้องสมมุติเสียงดังเลยครับช่วยด้วย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 พักไปแล้วค่ะปล่อยแล้วก็ยังกรีดอยู่ครับกรีดอยู่ช่วยด้วยแล้วต่อไปถ้าเขามีอาวุธล่ะคะทำไงสมมุติว่าสมมุติจะดึงยังไม่ปล่อยดึงก่อนก่อนครับดึงก่อนครับนะครับคุณตำรวจครับมีอาวุธค่ะพอมีอาวุธนะครับเราเห็นมีอาวุธเรารีบปล่อยกระเป๋าเลยครับทิ้งระยะห่างออกไปเลยนะครับระยะเพื่อความปลอดภัยครับเพราะว่าตัวคนร้ายนะครับถ้าเขาได้ไปแล้วเนี่ยได้ทรัพย์สินไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่สนใจเราแล้วครับปล่อยและสละทรัพย์คือไม่หวงเอาตัวเองก่อนเลยสารวัตรไม่หวงของใช่ครับเพราะว่าเราเสียชีวิตมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับการที่ส่วนมากการเสียชีวิตเพราะว่าเนี่ยหวงของเนี่ยค่ะอยากได้คืนนี่แหละค่ะที่ผมจะแนะนำต่อไปก็คือการ
แก้ไขยังไงที่หลังจากเกิดเหตุแล้วเราจะทำยังไงนะครับเมื่อเราสมมติว่าโจรได้ไปละได้ไปละปุ๊บครับหนึ่งคุณต้องที่จะมีสติดูว่าโจรนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะตำหนิรูปพรรณตรงไหนจำเลยจำปุ๊บ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 มาจากเส้นทางไหนแล้วไปเส้นทางไหนใช้ยานพาหนะอะไรแสดงว่าทั้งนี้นั้นก็อยู่ที่สติพี่ใช่ครับต้องมีสติครับที่ปล่อยไปแล้วน่ะเอาตัวมาแล้วสติเลยทีเนี้ยจากนั้นนะครับเราก็ดำเนินการแจ้งความครับหลักๆเคยจำง่ายๆเลยครับเบอร์191นะครับ191 2เป็นแอปพลิเคชันนะครับโปลิสไอเลิร์ทยูนะครับก็จะมีแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายกรณีฉุกเฉินนะครับปฐมพยาบาลนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ต่อ GPS ไว้ป้องกันตัวเองโดยการจำเหตุการณ์นี้ที่เราสอนไปเมื่อกี้เนี่ยจำไว้ถ้าเกิดเมื่อใดเกิดกับตัวเรารับรองสบายใช่ครับนะใช่แล้ววันนี้ขอบคุณท่านขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณที่ให้ความรู้พวกเรานะคะอย่าลืมนะคะใครที่มีคลิปเด็ดไม่ว่าจะเป็นคลิปฮาคลิปเสียวคลิปเตือนภัยต่างๆนานาส่งเข้ามาเยอะๆนะคะที่แฟนเพจ Facebook กล้องส่องฮานะคะวันนี้หมดเวลาค่ะเจอกันใหม่นะคะเที่ยงครึ่งทุกวันเสาร์ค่ะกดหมายเลข23กับรายการกล้องส่องฮาและคลิปเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์นี้ครับก็คือคลิปแซงเส้นทึบบนเขาจาก Facebook คุณชัยพลหงสาวงครับรับเงินรางวัลไปเลย 5,000 บาทถ้าคุณมีคลิปสนุกๆจากกล้องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคลิปห่าคลิปหวาดเสียวหรือว่าคลิปเตือนภัยบนท้องถนนส่งมาร่วมสนุกกับเราครับได้ทาง Facebook กล้องส่องห่าคลิปที่ได้เป็นคลิปเด็ดโดนใจรับเงินรางวัลไปเลยครับ 5,000 บาทไม่ใช่คลิปรถแข่งนะครับแต่ว่าเป็นคลิปรถดริฟต์โอ้ตายนี่นี่จะขอวิ่งหนีนะรถบัสนี่พ่นควันดำใสนี่ปืนในโมโหครับจ่ายคืนไม่ได้จ่ายคืนยกต้องมอเตอร์ไซค์ต้องมอเตอร์ไซค์อยู่รถคันนี้มาพี่ตุ๊กกี้ที่เบียดเขาเนี่ยโอ้โหดูนะครับจากขวาเนี่ยไปกลางจากกลางเนี่ยเบียดมาเบียดลงมาเห็นไหมลงไหมเฮ้ยวันนี้ความรู้จะเกิดขึ้นที่นี่นะกล้องสองฮาหนูเตรียมพร้อมมากเลยปูเป้เป็นอะไรมาคะเนี่ยควายชนครับโอ้โหเท่าไหร่คะนี่1ครับเท่าไหร่คะสองครับปกติดีค่ะคุณหมอโอเคค่ะหนูถามพี่รันเลยค่ะว่าในร่างกายคนเราน่ะส่วนไหนที่มันหักแล้วดามยากสุดน่าจะเป็นอกหักครับผมนี่เอาบอกตรงพี่รันท่านหนูไม่ติดมีผัวแล้วพี่เจอหนูแน่